ประเด็นการเมืองร้อนที่ยังต้องจับตาผู้ชมสุดท้ายเนี่ยเรายัางไม่ได้นายยกรัฐมนตรีคนที่30โดยการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยต้องบอกว่าเพื่อไทยเนี่ยก็มีการดําเนินการเนี่ยอย่างต่อเนื่องล่าสุดก็เหมือนว่าจะเอาสองลุงเนี่ยเข้ามาร่วมรัฐบาลเนี่ยเป็นที่เรียบร้อยแล้วและตัวเต็งรัฐบาลใหม่และคนที่จะเป็นนายยกรัฐมนตรีเนี่ย ก็คงจะไม่พ้นคุณเศษฐาทวีสินแม้สุดท้ายแล้วเนี่ยจะถูกคุณชูวิทย์ออกมาแฉถูกเปิดโปงเรื่องต่างๆมากมายแต่สุดท้ายจะผ่านด่านสอวอรหรือไม่เรื่องนี้เนี่ยยังคงต้องจับตามองกันอยู่ครับผู้ชมและล่าสุดฮะรายการแฉปรากฏว่ามีทางด้านของคุณมดดำคุณแจ็คแฟนฉันคุณน็อตวรดิสและ คุณอ๊อฟชัยนนท์นั่นเองครับผู้ชมโดยทั้งหมดเนี่ยได้มีการทําหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการและได้มีการพูดคุยถึงประเด็นการจัดตั้งรัฐบาลโดยงานนี้เนี่ยมดดําฟาดแหลงไม่ไว้หน้าน็อตวรริศกลางรายการแถมไล่ให้ไปยืนไกลๆฮะโดยบางช่วงบางตอนในรายการแฉเนี่ยมดดําได้ถามขึ้นมาว่าถ้าวันนี้มีรุงอยู่ ซึ่งน็อตบวรวิทย์เนี่ยก็มีการบอกนะฮะว่าอาจจะมีแค่หนึ่งหรือสองซึ่งมดดำเนี่ยก็สวนกลับไปว่าต้องมีสมการใหม่ต้องมีซึ่งน็อตเนี่ยก็ได้บอกว่าสมการใหม่มีแต่อีกลุงเนี่ยเขายังไม่ตกปากรับคำไม่ใช่หรอโดยมดดำเนี่ยกล่าวต่ออีกว่าต้องมีลุงน็อตบวรวิทย์ก็ตอบกลับว่าพอไม่มี ก็จะให้มียัดเยียดอะงานนี้ฮะมดดำสวนกับทันคันว่าก็ไม่ได้อยากให้มีค่ะแต่เขาบอกว่าจะต้องมีถ้าไม่มีมันจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้สอวอไม่ยกให้ค่าอีนอตนี่ฮะแล้วก็มีการชี้ฮะว่าไปยืนตรงนู้นเลยไปไปยืนตรงนู้นทำเอาพิธีกรร่วมทั้งสองคนทั้งคุณออฟและคุณแจ็คเนี่ย หัวเราะลั่นพร้อมบอกว่าเอาแล้วเริ่มแล้วนั่นเองนะครับต้องบอกว่าทั้งคู่เนี่ยก็จะมีการแขวะกันไปแขวะกันมาในเรื่องของการเมืองที่ต่างขั้วนั่นเองนะคุณผู้ชม